นนั้นอายุ13ปีโบไม่มีบ้านต้องไปอาศัยตึกร้างที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ้าเราไม่หยุดนิ่งเราพยายามแสวงหาเราก็สามารถอยู่รอดได้ค่ะตอนนั้นหนูม.1 ค่ะส่วนน้องก็จะประมาณ5ขวบกับ3ขวบซึ่งน้องก็ยังเล็กค่ะและเป็นเด็กผู้หญิงด้วย2คนค่ะเป็นไม่ได้ยายพ่อแม่มีความสุขที่สุดเลยใหญ่ๆเลยเนี่ยค่ะไม่ให้เหนื่อยเหมือนตอนนี้ค่ะของโบถูกหลอกให้เซ็นค้ำประกันซึ่งตาหนูอ่านหนังสือไม่ออกทีนี้คนที่เราไปเซ็นค้ำประกันน่ะเขาหนีตาก็เลยต้องรับผิดชอบโดยการยกโฉนดที่ดินบ้านทั้งหมดเพื่อปลดหนี้และพวกเราก็เลยต้องแอบมาอาศัยอยู่ที่ตึกร้างกับแม่ต้องเอาฝาไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาค่ะมาทําเป็นฝาผนังในตึกร้างเพื่อให้พวกเราเข้าไปอาศัยซึ่งในตึกร้างอะค่ะไม่มีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีน้ำประปาค่ะโบต้องไปเข็นน้ำกับแม่จากร้านจากที่บ้านนะคะห่างกันประมาณ2กิโลในแต่ละวันพวกเราจะต้องเข็นประมาณ3รอบในแต่ละรอบมันจะมีน้ำประมาณ12ปี๊บอะค่ะแล้วซึ่งที่ร้านอะเขาจะมีปี๊บแบบจำกัดอะโบก็เลยต้องรีบอะค่ะแม่จะเลิกประมาณ1ตี2แล้วโบก็ต้องอยู่บ้านกับน้องน้องก็หลับหนูก็จะต้องตื่นเพื่อรอให้พ่อกับแม่กลับคือความกลัวตอนนั้นถ้ามันเกิดอะไรคือด้วยเราอายุเยอะที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็มีน้องเล็กๆอยู่2คนนะคะเราก็ต้องปกป้องน้องดูแลน้องค่ะเราเป็นห่วงลูกอยู่ที่บ้านนะอยู่กัน3คนผู้หญิงหมดเด็กผู้หญิงหมด3คนเดี๋ยวพ่อก็ทำงานกลางคืนก็ค่าเวรทั้งคืนเป็นรปภ.เนาะด้วยถังกระสีที่พ่อมาปิดเป็นประตูมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะค่ะคนสามารถที่จะเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็จะต้องแบบเอามีดไว้ใกล้ๆตัวตอนนั้นนึกไม่ค่อยถึงเลยครับเรื่องอันตรายว่าทำยังไงก็ต้องมีที่อยู่ที่กินก่อนเรื่องอันตรายนี่ลืมไปเลยตอนนั้นเมื่อก่อนไม่มีเลยครับจะไปเช่าที่แปลงๆก็ตามที่อยู่เสร็จก็พาลูกเข้าไปอยู่เลยก็สงสารพ่อกับแม่เหมือนกันค่ะก็อะไรที่หนูช่วยได้ตอนนั้นหนูก็เริ่มโตแล้วอะอย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาอย่างน้อยไปโรงเรียนหรือค่าเทอมอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ต้องขอแม่ค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์อะค่ะโบก็จะชวนน้องสาวคนกลางน้องบิวอะค่ะไปขายพวงมาลัยกันแล้วก็ไปเก็บของเข่าตามหมู่บ้านแม่ล้างจานค่ะเมื่อก่อนพ่อก็เคยทำงานก่อสร้างแล้วก็รับส่งของให้เขาแต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วก็มาทำงานขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะพ่อบางครั้งพ่อก็ทบพ่อเครียดอะไรแบบนี้คนเก็บของเขาเยอะหนูกับน้องชินั้นไม่ค่อยทันเวลาออกไปก็ออกไปสายแล้วค่ะแล้วก็เทศบาลเขาจะมาเก็บขยะแล้วแม่ไม่พูดค่ะแม่ไม่เคยเอ่ยให้หนูช่วยอะไรเลยหนูอยากทำเห็นแม่ทำมันเหนื่อยแล้วก็อยากช่วยแม่มากสมัยนั้นคือเวลาไปตามหมู่บ้านนะคะต้องขยันเดินไปหลายๆซอยอะค่ะเพื่อจะเอาของมารวบรวมกันคือตอนนั้นน้องก็อาจจะไร้เดียงสาด้วยแต่ว่าก็ชวนเขาไปเขาก็ทำหมดเลยค่ะคือถ้าเขาชอบคิดว่าขยะพวกลังอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในถังขยะอะค่ะเขาก็จะชอบมองเข้าไปในถังอะไรเงี้ยค่ะ
ันนั้นโบกับพ่อค่ะไปเก็บขยะตอนกลางคืนพ่อขับรถซาเล้งเข้าไปในหมู่บ้านนะคะพอไปเก็บในถังขยะค่ะมีกล่องพวกพิซซ่าค่ะที่เขาทิ้งไว้ในถังขยะแล้วก็ไว้ข้างถังขยะค่ะซาจ้ามีพิซซ่าที่มันมีเป็นเศษๆอะเราอยากเอามาลองมาชิมดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่เราไม่เคยสัมผัสนะคะถ้ามันดึกมีเงินอะหนูจะซื้อปังกิ๊บให้ได้มันคิดว่ามันลำบากมากๆอะค่ะลำบากมากๆจริงๆถึงแม้ตอนที่พ่อกับแม่ไม่มีเงินอะข้าวกับน้ำตาลนะคะหนูต้องกินเพื่อประทังชีวิตมาก่อนตอนนั้นพอหนูได้แบบเริ่มมีเงินขึ้นอะไรเงี้ยหนูซื้อพิซซ่าอยากแม่เดี๋ยวให้พี่หนูอยากรู้ว่ามันกินยังไงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ลองกินดูก็แบ่งให้น้องอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่ฝังใจโบโบเข้ากรุงเทพครั้งแรกตอนจบม.6อายุ17ปีเลยตัดสินใจเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าสายรถเมย์ก็คือรถผิดคันมั่งแล้วก็โดนกระเป๋ารถเมย์แบบปล่อยกลางทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เจอบ่อยมากตอนที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆอะค่ะโบเช่าเป็นหอพักรวมอะค่ะแล้วก็มีการตากเสื้อผ้าไว้วันนั้นหลังจากเลิกงานนะคะกลับมาเสื้อผ้าหายหมดเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือถูกกระชากกระเป๋าช่วงนั้นหนูก็ยังต้องส่งไปที่บ้านเหมือนเดิมคิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าหนูมากรุงเทพอะค่ะหนึ่งหนูต้องจบปริญญาให้ได้หนูจะต้องส่งทำงานส่งเงินกลับไปที่บ้านให้น้องเรียนจบม.6ให้ได้ท้อแต่ว่าก็ต้องมาแล้วอะค่ะจะไม่กลับหลังไปแล้วคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องมาแล้วต้องประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะพ่อแม่หนูไม่ได้คาดหวังแต่หนูเองอะค่ะไม่อยากลำบากพูดคำเดียวเลยว่าไม่อยากกลับไปลำบากเหมือนเดิมอะค่ะตั้งใจอย่างเดียวเลยว่าต้องเรียนให้จบอะค่ะไม่คิดที่จะไปออกนอกลู่นอกทางค่ะโบต้องมาเป็นคนที่ต้องมาสร้างความมั่นคงในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องมาสร้างความมั่นคงให้ที่บ้านก่อนค่ะหาเบอร์ระบบไหนคะตอนนั้นนะคะก็ถือในความโชคไม่ดีก็ยังมีความโชคดีอะค่ะเพราะว่าพี่เจ้าของร้านพี่ปูที่โบทำงานที่ร้านโทรศัพท์มือถือพี่เขาก็คอยให้กำลังใจแล้วก็สอนให้หนูว่าเข้มแข็งแล้วก็อดทนที่จะใช้ชีวิตตัวคนเดียวในกรุงเทพค่ะที่ทำให้โบมาถึงทุกวันนี้คือชีวิตมันจะต้องมีการวางแผนนะคะโบได้วางแผนว่าตอนอายุ22ปีเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีการงานที่มั่นคงแล้วพออายุ27อะค่ะตัดสินใจมีครอบครัวได้มีการแต่งงานซึ่งอาชีพของโบตอนนี้ค่ะทำให้โบสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลพ่อกับแม่ได้ค่ะปัจจุบันนะคะโบได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานที่นี่เป็นระยะเวลา6ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้มนะคะคุณธิดาโทจากทีมงานผู้ช่วยส่วนปัจจุบันนะคะโบได้อยู่ทีมที่โบใฝ่ฝันมากๆเลยก็คือเป็น Personal Assistant หรือว่าเป็นบริการผู้ช่วยส่วนตัวน้องโบเป็นเด็กที่ขยันนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่สำคัญเลยทัศนคตินะคะของน้องน้องจะมองทุกอย่างว่าเป็นทิศทางที่ดีและบวกถ้าอะไรที่ทำไม่ได้น้องก็จะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตั้งแต่น้องเรียนจบมาแล้วน้องเนี่ยก็มาทำงานกับเรานะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่จนถึงปัจจุบันนะคะ
น้องเติบโตซึ่งอันนี้ค่ะเราได้เห็นพัฒนาการของโบมาเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นน้องดีมากและเราเองก็ดีใจมากที่เราเติมพลังให้กับน้องมอบโอกาสให้กับน้องแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยน้องก็สร้างโอกาสของตัวเองตอนนี้ที่โบมีอาชีพเสริมขึ้นมาค่ะเพราะว่าเอาอาหารที่บ้านมาขายกับเพื่อนๆแต่หนูก็ไม่ได้ใช้เวลาในช่วงเวลาทำงานเพื่อเบรกออกมานะคะก็คือโบจะจัดเตรียมก่อนเข้างานมาจัดไว้ในห้องเบรกอะค่ะวันนี้ก็มีมา28ชุดโบต้องขอบพระคุณพี่หัวหน้างานนะคะที่เปิดโอกาสให้โบสามารถนำอาหารนะคะไปขายให้กับเพื่อนๆพนักงานเพื่อเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับโบอะค่ะน้องใส่ถุงเท้าเองนะคะน้องใส่ถุงเท้าเองไหนไปโรงเรียนแล้วทำไงคะขอบคุณค่ะกอดตอนนี้โบแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกสาว1คนอายุ5ขวบแล้วค่ะดอาดารออะไรอ่านว่าอะไรก็สะกดสิดาแม่ดาผ่านสี่แยกไฟแดงอะค่ะแล้วเห็นพวกเด็กๆขายพวงมาลัยโบก็จะช่วยอุดหนุนมันทำให้นึกถึงอดีตตอนที่โบขายพวงมาลัยตอนนั้นปี2545ค่ะโบไปขายพวงมาลัยประมาณตก1อันนะคะ5บาทพี่คะพวงมาลัยไหมคะซึ่งบางวันก็ขายแทบไม่ได้ค่ะต้องขยันเดินหาลูกค้าค่ะหนูอยากได้จักรยานค่ะเวลาไปขายพวงมาลัยหนูเดินหนูอยากมีรถนะคะเพราะเวลาเดินมันไกลเดินมาหนูอยากมีจักรยานบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้มากขายพวงมาลัยเนี่ยบางวันก็ไม่ได้เลยบางคนไม่มีใครซื้อพาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะก็คือเป็นบ้านที่โบเช่าอยู่ค่ะได้เปิดร้านให้คุณแม่ค่ะขายเป็นอาหารใต้นะคะก็จะมีข้าวแกงมีขนมจีนนะคะโดยเอาเอกลักษณ์ของภาคใต้มาขายที่กรุงเทพอะค่ะเพื่อเรียกลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มชาวใต้ได้มาทานแล้วก็เป็นราคาที่ย่อมเยาไม่แพงค่ะประมาณ29บาทค่ะเตือนจริงๆก็ให้ใส่ตุ้งกันนะอันนี้ที่บ้านหนูเรียกว่าขนมหัวครกค่ะวิธีการก็คือเอามะม่วงหิมพานต์หรือว่าคนใต้จะเรียกว่าหัวครกอะค่ะมาผัดกับตัวน้ำตาลตะโนดนะคะแล้วก็ส่วนใบอันนี้ค่ะมันจะเป็นใบของเราเรียกว่าใบมะม่วงหิมพานต์ภาคใต้ก็จะเรียกใบยาหลวงค่ะใบยาหลวงเอามารองมันจะมีกลิ่นหอมอะค่ะโบก็ให้ที่บ้านนะคะส่งไปสนีมาให้แล้วก็แม่ก็เอามาทำแล้วก็ขายที่ร้านด้วยค่ะเพราะว่าที่ร้านน่ะเป็นมีลูกค้าใต้ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้มันก็เป็นขนมใต้ซึ่งทุกคนก็จะรู้จักกันค่ะก็เหมือนกับเขาก็จะได้คิดถึงบ้านแล้วก็ได้กินขนมแบบนี้ด้วยอ
าเก็บเลยนะแล้วเดี๋ยวหนูเอาลังนี้ใส่ในลังเอาไปขายเอาใส่อันไหนตอนนั้นโบทำงานทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่ต้องขอเงินแม่ค่ะพอตอนนี้โบมีลูกอะค่ะซึ่งในวัยของลูกโบก็จะพยายามสอนเขาให้รู้จักเก็บแยกขวดแยกกล่องให้เขาแบบสามารถเอาส่วนตรงนี้ไปขายมาเก็บเป็นค่าขนมได้ค่ะตอนนี้หนูขึ้นชั้นอนุบาล3แล้วค่ะพ่อกับดึกน้องเรียนสอช่วยแม่โบแยกขวดกับลังกระดาษค่ะกรอกน้ำเตรียมให้ลูกค้าค่ะโชคดีมากที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็บ้านที่โบอยู่มันเป็นส่วนมุมของหมู่บ้านซึ่งโบสามารถให้แม่ค่ะขายของในบ้านได้ด้วยแล้วก็ใกล้ๆกับตลาดนะคะแล้วมันเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านก็เลยทำให้โบค่ะมีลูกค้าทั้งลูกค้าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ลูกค้าที่สัญจรไปซื้อของในตลาดนะคะมาซื้อของที่ร้านด้วยค่ะจากเมื่อก่อนไปรับจ้างล้างจานตามร้านอาหารต่างๆรายได้ไม่แน่นอนกว่าจะได้กลับบ้านก็ตีหนึ่งตีสองแล้วก็เช้าอีกวันนึงก็ต้องไปอีกร้านนึงวนเวียนอยู่ตลอดเป็นประจำทุกวันแล้วก็เหนื่อยเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็แม่ก็มาเปิดขายข้าวแกงอาหารใต้อยู่ในกรุงเทพแม่ก็จะพยายามทำอาหารให้อร่อยให้ลูกค้าติดใจพอดีเราไปผ่านพันเด้อชื่อบิวนะคะเป็นน้องคนแรกของพี่โบค่ะชื่อเบนค่ะเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านค่ะน้องๆของโบตอนนี้2คนนะคะมีน้องบิวน้องเบนนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงค่ะใกล้กำลังจะจบการศึกษาอีกเทอมนึงแล้วค่ะคุณป้าลองเลือกดูก่อนเลยค่ะผิวสวยๆก็มีขอบคุณค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะไม่เคยอายที่ตัวเองจนค่ะเพราะว่าพี่โบสอนตลอดว่าเราไม่ต้องอายที่เราจนแล้วรู้สึกภูมิใจที่เราเกิดมาจนเราจะได้แบบมีความเข้มแข็งทำให้เราสามารถช่วยเหลือตนเองได้เราไม่เคยพึ่งพ่อแม่เลยค่ะตั้งแต่เรียนจบม.6 มาหนูก็ทำงานส่งตัวเองจนหนูใกล้จะจบปริญญาผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะชีวิตตอนนั้นก็ลำบากมากค่ะพอผ่านมาได้เนี่ยหนูก็ถือว่าแบบโชคดีที่สุดแล้วเพราะมีพี่โบเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ตลอดนะคะทำให้หนูตั้งใจเรียนแล้วหนูก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทำงานในบริษัทองค์กรที่ดีๆค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่โบด้วยแล้วก็เป็นเสาหลักอีกแรงนึงค่ะให้กับพ่อกับแม่ค่ะจำความได้ตอนนั้นอายุ10ขวบรวมปัจจุบันอายุ32โบต้องย้ายบ้านรวมแล้วประมาณ5ครั้งอะค่ะซึ่งการที่เราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอะค่ะมันทำให้โบอยากจะมีบ้านที่มั่นคงซึ่งโบตั้งใจไว้แล้วว่าภายใน 3-4 ปีนี้ค่ะโบจะต้องมีทะเบียนบ้านเป็นชื่อของโบให้ได้ค่ะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างครับที่ลูกเริ่มจะโตขึ้นครับพอแล้วลืมเยอะเนี่ยลูกก็ช่วยครับลูกช่วยกันเป็นกำลังให้คนโตเป็นหลักคนรองลงมาเขานี่ครับช่วยกันพอได้เป็นร้านแต่ว่าตัวแค่นี้ทำงานหาตังค์มาให้พ่อแม่ได้นะแต่อยู่ป.5ผมแกก็ช่วยได้แล้วก็โอเคอยู่ก็ทำงานส่งตัวเองเรียนแล้วโบก็ทำงานเป็นหน้าที่ของเขามั่นคงส่งลูกเรียนแม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาก็ช่วยแม่ภูมิใจในตัวลูกภูมิใจในที่ว่าเรามาอยู่ในครอบครัวที่ว่าไม่ต้องลำบากมากมันได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันลูกพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ทำกินด้วยกันมันก็รู้สึกดีอ่ะสิ่งที่ประคับประคองโบให้มีกำลังใจในการทำงานให้สำเร็จหรือว่าเป้าหมายในชีวิตอะค่ะก็คือความรักจากพ่อแม่ที่บ้านเราอะค่ะไม่ได้มีคำพูดบอกรักแต่เราใช้การกระทำอะค่ะพอมาตอนนี้โบมีน้องดินสอโบก็ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนโบในตอนวัยเด็กค่ะ
้าเราไม่หยุดนิ่งเราพยายามแสวงหาเราก็สามารถอยู่รอดได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้โบสู้ก็คือ1ความจนความยากลำบากเวลาที่โบจะทำอะไรที่มันผิดพลาดโบก็จะมองหน้าพ่อแม่แล้วก็น้องเพราะว่าเราเป็นเหมือนความหวังของเขาอะค่ะแล้วก็เป็นเสาหลักเราไม่อยากให้เขาผิดหวังนะคะและด้วยเราเองก็ไม่อยากลำบากแล้วอะค่ะอะไรที่ไฟฟ้าได้มีโอกาสหนูก็จะพยายามทำให้มันเต็มที่ค่ะ